รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอากาศแบบนี้นะครับถ้าได้สมูทตี้เย็นๆสักแก้วนะครับเรียกเลยว่าชื่นใจสดใสกันทีเดียวนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมมีเมนูสมูทตี้มะม่วงมาฝากกันครับสมูทตี้มะม่วงของผมเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าเราจะมีข้าวเหนียวมูนนะครับแล้วก็เป็นมะม่วงที่ปั่นผสมรวมกับกะทิด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือเนื้อมะม่วงนะครับที่เราหั่นไว้นะครับแต่ว่าเราจะเอาไปแช่แข็งก่อนนะครับเวลาปั่นเนี่ยมันจะได้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำแข็งเลยนะครับโอเคใส่ลงในเครื่องปั่นเลยครับส่วนอันนี้นะครับก็คือน้ำเชื่อมน้ำตาลมะพร้าวครับใส่ลงไปเลยถ้ามะม่วงของเรามีรสหวานมากๆอาจจะไม่ต้องใส่เยอะนะครับตามความชอบละกันจากนั้นนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับตัวสมูทตี้มะม่วงของเราวันนี้นะฮะจะเป็นแบบคล้ายๆกับข้าวเหนียวมะม่วงดังนั้นนะจะต้องมีน้ำกะทินะครับแต่อันนี้จะเป็นกะทิอบควันเทียนมันก็จะมีความหอมแบบไทยๆนะครับแล้วก็เวลาทานเนี่ยมันแทบจะแบบดูดดื่มมันแทบจะดูดดื่มไม่ได้จะบอกว่าดูดง่ายแต่กลายเป็นดื่มเข้าไปด้วยไงเวลาทานมันก็จะดื่มง่ายนะครับสำหรับตัวกะทิอบควันเทียนนะครับจากนั้นนะครับน้ำแข็งครับใส่ลงไปเลยบอกเลยว่าตอนนี้เราจะได้กลิ่นแบบของกะทิอบควันเทียนละหอมมากๆแค่นั้นครับจากนั้นก็ปั่นเลย1 2 3นี่คือเครื่อง 50,000 ฮะปั่นเสร็จปุ๊บมันก็จะหยุดของมันเองนะฮะด้วยความที่เนียนได้ที่แล้วซึ่ง 50,000 ไม่ใช่ของผม ไม่รู้จะอวดทำไมเหมือนกันนี่ครับเนียนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นครับเราก็จะมาจัดใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะเทตัวสมูทตี้มะม่วงลงแก้วนะครับนี่เลยฮะอันนี้เป็นข้าวเหนียวมูนนะครับนี่เป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าจะได้ตัดกับสีของสมูทตี้นะครับข้าวเหนียวมูนก็ไม่ยากเลยนะครับเราอาจจะหุงด้วยไมโครเวฟก็ได้นะครับร้อนๆ ออกมาผสมกับกะทินะครับแล้วก็น้ำตาลทรายคนๆๆแล้วก็พักทิ้งไว้นะครับก็จะได้ข้าวเหนียวมูนน่ากินแบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปที่ก้นแก้วนะครับเวลาทานเราอาจจะแบบดูดขึ้นมาติดก็ได้แทนไข่มุกอะไรอย่างนี้เป็นแบบสมูทตี้แบบไทยๆนะฮะหรือว่าเอาช้อนตักขึ้นมาก็สามารถเคี้ยวกับข้าวเหนียวมูนได้นะฮะจากนั้นนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้คือสมูทตี้นี่คือสุดยอดเนื้อสมูทตี้เลยสุดยอดเท่านี้ยังไม่พอนะครับปกติเนี่ยข้าวเหนียวมะม่วงอาจจะโรยถั่วทองนะครับวันนี้ก็จะเป็นอัลมอนด์แทนนะครับก็เอาไปอบให้หอมก่อนนะแล้วก็สับหยาบแบบนี้นะครับน่ากินมากๆนะครับหลอดอาจจะเล็กไปนะครับแต่ว่าเพื่อความสวยงามขออนุญาตปักเข้าไปแล้วกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูสมูทตี้มะม่วงครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับช้อนยาวกว่าถ้วยนะฮะเกรงใจจังเลย แต่ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวกะทิอบควันเทียนเนี่ยมันมีกลิ่นที่หอมจริงๆแล้วก็เอามาทำเครื่องดื่มแบบนี้เนี่ยมันได้ในแบบฟิลของความสดชื่นแบบไทยๆนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเมนูเครื่องดื่มที่สดชื่นนะครับแบบไทยๆแล้วก็น่าสนใจทีเดียวครับแต่สายหวานคนไหนนะฮะช่วงนี้นะครับอยากทานขนมหวานขอถือโอกาสนี้แล้วกันนะครับแนะนำครับฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กนะครับอันนี้เป็นฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็สูตรหวานธรรมชาติคือเราไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะครับก็จะเป็นฟุตเค้กที่ใช้แต่ผลไม้แห้งนะฮะอันนี้ก็จะมีทั้งอินทผลัมนะครับมีแอปริคอตนะครับแล้วก็ผลไม้ที่มีความหวานนิดๆนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวมีความสดชื่นจะอยู่ในนี้ใช้ความหวานจากน้ำผึ้งนะครับแล้วก็น้ำตาลอินทผลัมนะครับดังนั้นรสชาติก็จะมีความ
หวานนิดๆมีความกลมกล่อมนะครับอร่อยมากๆครับหั่นออกมาก็จะน่ากินแบบนี้น่าตัดดูสิครับขออนุญาตมือนะนี่ผลไม้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันดีกว่าครับมาอร่อยมากๆครับข้างในนะฮะมีลูกเกดมีอินทผลัมอร่อยจริงๆครับกับฟรุตตามิน่านะฮะฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมคนไหนนะฮะดูอยู่แล้วสนใจสามารถสั่งได้เลยนะครับเข้าไปที่ Facebook อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ Facebook นะฮะแล้วก็เสิร์ชคำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดก็จะเจอเลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์นะครับก็ส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะฮะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับภายใน1วันหรือ2วันเราก็จะพยายามจัดส่งให้ได้ครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมเมนูอร่อยๆมาฝากครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสอากาศร้อนๆแบบนี้ใครอยากรับประทานขนมหวานเย็นชื่นใจต้องถูกใจแน่นอนกับพุดดิ้งนมสดผลไม้นะครับวันนี้พุดดิ้งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อร่อยอร่อยหอมและกลมกล่อมมากเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ครีมเค็มข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสรับรองพุดดิ้งวันนี้จะอร่อยอร่อยติดใจครับวิธีทำพุดดิ้งนมสดผลไม้ใส่ผงวุ้นลงภาชนะเจลาตินกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟพักส่วนผสมจนกระทั่งอุ่นตักพุดดิ้งนมที่ได้ลงในภาชนะประมาณเศษ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีราดด้านบนด้วยน้ำเชื่อมรสสตรอเบอรี่หรือน้ำเชื่อมรสที่ชอบอีกถ้วยหนึ่งราดด้านบนด้วยน้ำเชื่อมรสมะม่วงตกแต่งด้านบนด้วยสตรอเบอรี่สดมะม่วงสุกและใบสะระแหน่ให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังน้ำมันมะกอกมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำขนมปังตรายานอวกาศยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในเครื่องตีแป้งตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำเย็นและน้ำมันมะกอกตีส่วนผสมจนก้อนโดเนียนจากนั้นใส่มะกอกดำตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องพักก้อนโด5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงก้อนโดให้เนียนรีดก้อนโดออกเป็นแผ่นวงรีม้วนก้อนโดเข้าหากันบีบตะเข็บให้สนิทเรียงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาด้านบนขนมปังด้วยน้ำมันมะกอกโรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังน้ำมันมะกอกแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงใครที่ชอบรับประทานวุ้นเย็นๆชื่นใจวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวุ้นมะม่วงสาวรสมาฝากนะครับสำหรับวุ้นมะม่วงถ้าใครทำก็อาจจะได้แค่วุ้นผสมเนื้อมะม่วงเท่านั้นนะแต่ไม่ใช่นะสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เรามีไข่และยังมีกะทิด้วยหอมอร่อยนุ่มละมุนกว่าไข่แน่นอนเพราะว่าส่วนผสมของไข่ที่กำลังขึ้นฟูจะต้องเทด้วยส่วนผสมของวุ้นที่กำลังเดือดๆหูมันเป็นเทคนิคแบบระดับไฮเทคมากคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใส่เนื้อมะม่วงบดละเอียดเป็นมะม่วงสุกคุณผู้ชมจะเลือกเอาเป็นน้ำดอกไม้หรือเป็นอะไรก็ได้ใส่ลงไปในหม้อซะก่อนซึ่งตอนนี้มะม่วงก็มีเต็มบ้านเต็มเมือง
สามารถรับประทานได้อย่างอร่อยอร่อยนะคุณผู้ชมนะใส่ผงวุ้นตรานางเงือกแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็ต้องใส่ขวดนี้ด้วยคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับหอมกลิ่นกะทิมากคนผสมส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันก่อนเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็เปิดไฟคนตลอดเวลาในระหว่างที่รอให้ส่วนผสมตรงนี้เข้ากันดีเราก็จะมาเตรียมอีกส่วนผสมหนึ่งนั่นก็คือไข่ไก่สดสูตรฟรีเรนจ์เอ็กปลา KCF น้ำตาลทรายสวยและเก่งด้วยคุณผู้ชมเอาละส่วนผสมไข่เราเริ่มขึ้นฟูมากแล้วและส่วนผสมของกะทิและมะม่วงในหม้อของเราก็เริ่มจะเดือดแล้วใส่สีเหลืองไข่สีผสมอาหารลงไปนิดนึงนะตอนที่กำลังจะเดือดคุณผู้ชมอย่าลืมนี่นะ Passion Fruit Sour Rose Fruit Bed Preparation ตรา Nature Taste มะม่วงก็จะมีกลิ่นหอมผสมกับสาวรสนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วรีบคนผสมให้เข้ากันเอาละในขณะที่ส่วนผสมข้างนี้เข้ากันดีข้างนี้ก็ตีอยู่เอาละเดือดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมปิดเตาส่วนผสมไข่ที่ขึ้นฟูและส่วนผสมของมะม่วงที่กำลังเดือดคุณผู้ชมใส่ลงไปไข่จะสุกเลยนี่แหละวุ้นของเรานะจะละเอียดเนียนแล้วก็อร่อยอร่อยคุณผู้ชมถ้ามีไข่อยู่ในนี้ด้วยแล้วมีกะทิด้วยไปผสมให้ทั้งหมดเข้ากันพักส่วนผสมนี้ไว้พออุ่นๆเดี๋ยวเราหยอดลงพิมพ์นะครับคุณผู้ชมต้องเตรียมพิมพ์ซิลิโคนรูปทรงที่คุณผู้ชมชอบและหมายตาไว้ก่อนนะครับถ้าส่วนผสมของวุ้นเย็นเท่าอุณหภูมิห้องเราก็นำเข้าตู้เย็นนะครับขนมไม่เย็นสนิทจะทรงสวยงามมากคุณผู้ชมนำออกจากพิมพ์ซิลิโคนนะครับแล้วก่อนจะรับประทานก็ควรจะทำให้มันสวยยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมวิปปิ้งครีมวางด้วยเชอร์รี่ให้มันดูสวยงามนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟนะครับและสำหรับช่วงหน้าก็มีของอร่อยรอคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมอาจารย์เมย์กับน้องนานาจะทำเค้กหมูหยองนะครับเค้กหมูหยองเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ถ้าบอกขนมปังหมูหยองคนไทยชอบมากใช่ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูพายวุ้นมะนาวซาวครีมผสมบิสกิตบดละเอียดน้ำตาลทรายแดงและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันกรุลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้ทั้งด้านล่างและด้านข้างของพิมพ์หนาประมาณครึ่งเซนติเมตรนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวผสมผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและนมสด UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำมะนาวกลิ่นมะนาวชนิดน้ำและซาวครีมคนให้เข้ากันพักไว้ให้อุ่นเทส่วนผสมวุ้นมะนาวซาวครีมลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตกรุไว้แล้วจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยมะนาวหั่นเป็นแว่นเลมอนหั่นเป็นแว่นให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพายวุ้นมะนาวซาวครีมเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก
วันนี้เรามีเมนู Mix Berry Waffle มาฝากค่ะละลาย Mix Berry Fruit Bake Preparation Granite Taste กับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นใส่สตรอเบอรี่หั่นเป็นชิ้นและบลูเบอรี่นำเข้าแช่เย็น1คืนผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่ตามด้วย Mix Berry Fruit Bake Preparation Granite Taste นมข้นจืดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้อุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนใส่ส่วนผสมลงในเครื่องแล้วปิดฝารอจนกระทั่งสุกดีแล้วนำออกมาพักไว้ให้เย็นสนิทจัดวาฟเฟิลและไอศกรีมลงในจานเสิร์ฟราดด้วยผลไม้มิกซ์เบอร์รี่แช่ในน้ำเชื่อมตกแต่งด้วยเชอร์รี่และใบสะระแหน่ให้สวยงามแค่มีผลไม้ฟรุตเบกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาเรียกว่ามีเมนูที่หลายคนจะคิดว่ามันคือของคาวเป็นส่วนมากเราเป็นเค้กหมูหยองเค้กหมูหยองเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ถ้าบอกขนมปังหมูหยองคนไทยชอบมากใช่เค้กหมูหยองนี่มาจากไหนพูดถึงยืมมาจากเมืองจีนเนาะเป็นเค้กหมูหยองจริงๆเหรออาจารย์เมย์เป็นเค้กแล้วเป็นชิฟฟ่อนเลยแล้วก็มีหมูหยองเคลือบแล้วก็มีครีมอร่อยอร่อยสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญมากๆในการทำชิฟฟ่อนคือไข่ไก่ค่ะวันนี้เราสองคนเลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF อยากจะบอกไปว่าเขาอัดแน่นด้วยวิตามินสูงมากๆแยกไข่ขาวไข่แดงก่อนโอเคครีมพาสต้าใส่ลงไปที่ไข่ขาวนะน้ำข้นจืดนะคะอันนี้เป็นส่วนผสมที่เป็นไขมันทั้งหมดใส่ลงไปในนี้ได้อาจารย์เมย์เลือกใช้น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปนอกเหนือจากรสหวานหวานที่ได้แล้วยังมีกลิ่นหอมๆ ของคาราเมลด้วยชิฟฟ่อนเนี่ยส่วนมากจะใช้น้ำมันพืชค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้ำมันที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตสังเกตง่ายๆฝาสีเหลืองนะคะนั้นคนผสมตรงนี้ของเราให้เข้ากันตามด้วยแป้งสาลีทำเค้กค่ะตราลิปบิ้นสังเกตง่ายๆมีแถบสีชมพูแบบนี้เกลือป่นนะคะและผงฟูช่วงนี้นะเรารออยู่ใช่ไหมเราก็ตีไข่ขาวไข่ขาวกับครีมมอสทาร์ทใช่ไหม30วิ30วิสูงสุดโอเคนะส่วนผสมเริ่มฟอดแล้วโอเคนะน้ำตาลทรายใส่เข้าไปหมดเลยตีต่อถึงเขาตั้งยอดหลังจากได้มะแรงมาแล้วเนี่ยคนเขาสักแป๊บนึงนะคะเพื่อให้เนื้อของเขาเนี่ยเนียนจริงๆแล้วก็ตักส่วนผสมใส่ส่วนผสมที่เป็นไขมันของเราเราก็จะเอาอากาศเข้าไปด้วยการหมุนชามแล้วก็หมุนตะกร้อมือไปพร้อมๆกันหมุนระวังเดี๋ยวหมุนตั้งเลยเลยออกจากตัวบัตเตอร์ครีมวันนี้ของเราเจ๋งมากมากเพราะว่าเรามีสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบใส่ลงไปด้วยเนยสดชนิดเค็มนะคะสังขยากลิ่นวานิลาใส่ลงไปเลยระหว่างอาจารย์เมย์กำลังตักบัตเตอร์ครีมของเราที่ตีเนียนแล้วใส่ถุงบีบเพื่อที่จะตกแต่งเค้กเราจะมาทำส่วนผสมของหมูหยองของเราวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้หมูหยองตราวาสนาค่ะ
นี่เรายอมรับเลยนะว่าเราเนี่ยชอบมากพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองน้ำตาลทรายอย่าตกใจอุ้ยใส่เยอะแต่ว่ารสชาติกลมกล่อมแน่นอนผมแดงเจียวค่ะงาขาวค่ะวันนี้เราใช้งาขาวตราข้าวทองเอามาคั่วจนกระทั่งหอมเราจะใส่เนยสดชนิดเค็มอันนี้เนยสดชนิดเค็มของเราละลายแล้วนะคะเป็นเมนูของหวานที่เรียกได้ว่ากระตุ้นต่อมน้ำลายได้ดีมากเลยอาจารย์เมย์แล้วก็จะมีหมูหยองบัตเตอร์ครีมแล้วก็เค้กของเราจากนั้นเรามีของตกแต่งนิดหน่อยพริกขี้หนูสวนนะคะแห้งทอดกรอบอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผักชีเนี่ยไม่ได้เอาไว้แค่ตกแต่งนะแต่ว่าผักชีเนี่ยอร่อยมากๆเวลารับประทานคู่กันคือเรายอมรับว่าหมูยองของเราเยอะกว่าของคนอื่นแต่ว่าเนื้อเค้กดีมากจริงๆเหรอมั้ยมันมีอะไรที่แปลกแต่ว่าอร่อยอ่ะพูดเลยนะว่าหมูยองพริกงากินกับเค้กแล้วมีครีมที่มีกลิ่นสังขยาวานิลามันอร่อยอ่ะแล้วเนื้อเค้กก็มีกลิ่นคาราเมลหน่อยๆคือว้าวมากนะมันค่อนข้างคอมเพล็กซ์อ่ะกินเสร็จแล้วมันเข้ากันอ่ะโหเรียกได้ว่าเป็นเมนูหวานที่อร่อยแล้วก็อิ่มท้องด้วยเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวทุกวันพฤหัสบดีในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทาง Workpoint TV หมายเลขหมายเลข 23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเมนูบวยหวานซูซ่านะครับขั้นตอนการทำง่ายมากๆครับใส่น้ำบวยหวานซูซ่าของเรานะครับลงไปครับบวยจีนลูกๆแบบนี้นะครับวางลงไปโอ้โหสดชื่นโอ้ยน่ารักอ่ะใครก็ไม่รู้นึกว่าเป็นแบบบัตเตอร์สกอตช์แคนดี้โอ้โหตายมาขับเปียกเฉยเลยเก๋นะคุณผู้ชมเขาบอกเวลาชิมบัสชีสเค้กอะต้องชิมที่ไม่ไหม้มันเท่อะใครจะไปเชื่อว่าแค่ส่วนผสมไม่กี่อย่างจะทำเมนูอร่อยได้ขนาดนี้ไม่ใช่แค่คนไทยนะเราเชื่อว่าต่างชาติต้องชอบเมนูนี้มากแน่ๆ